วันนี้ก็มีจุดที่เขาออกรถโมบายไปขายหน้ากากอนามัยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเป็นรถโมบายของกรมการค้าภายในค่ะไปขายในจุดต่างๆนะคะให้กับประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศจำนวน111คันด้วยกันเน้นพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะถ้ากรุงเทพเนี่ยมีทั้งหมด21คันแต่ละจุดปรากฏว่าเนี่ยค่ะบรรยากาศแบบที่คุณผู้ชมเห็นเลยคนมารอแถวกันนะคะเพื่อที่จะรอซื้อหน้ากากอนามัยในราคาย่อมเยาแต่ก็มีเงื่อนไขเหมือนกับทุกๆครั้งก็คือจำกัดคนละ1แพ็คแพ็คหนึ่งเนี่ยมี4ชิ้นแล้วก็จะขายในราคาแพ็คละ10บาทจุดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะเป็นจุดที่เขาไปจอดอยู่ย่านสีลมค่ะไปขายมาตั้งแต่ช่วงเวลา11นาฬิกาที่ผ่านมาคือเรียกว่าคนมีความต้องการมากแล้วก็อยากที่จะได้หน้ากากอนามัยไปไว้ใช้ในการป้องกันตัวเองแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่สีลมที่เดียวนะคะที่เขาไปจอดแล้วก็ขายหน้ากากอนามัยเพราะว่ามีทั้งที่สนามหลวงท่าน้ำวังหลังสวนลุมพินีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเยาวราชธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่แถวๆสะพานควายแฟชั่นไอซ์แลนด์ทาวน์อินทาวน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลาดมินบุรีมหาวิทยาลัยมหิดลเสาชิงช้าตลาดคลองเตยเทสโก้ปิ่นเกล้าเทอร์มินัล21สุขุมวิทเมกะบางนาท่าน้ำนนตลาดสี่ย่านตลาดเทเวศตลาดบางใหญ่และหน้าสมาคมชาวปากใต้แต่ละจุดเนี่ยเขาจะเตรียมเอาไว้หลายพันชิ้นค่ะแต่ก็ต้องบอกนะคะว่าพอเวลารถมาจอดแล้วเนี่ยคือขายไม่กี่นาทีเนี่ยค่ะก็หมดเกลี้ยงเพราะว่าคนมารออย่างที่เห็นเนี่ยนะคะรถโมบายนี้จะขายหน้ากากอนามัยให้ทุกๆวันนะคะเป็นเวลา30วันนับตั้งแต่เมื่อวานนี้ประชาชนก็ไปดูรายละเอียดได้เมื่อสักครู่บอกไปอาจจะฟังไม่ชัดเจนแล้วถ้าอยู่ใกล้จุดไหนจะไปที่ไหนได้บ้างเข้าไปเลยค่ะเว็บไซต์กรมการค้าภายในเจ้าหน้าที่จะอัปเดตจุดการจำหน่ายทุกๆวันขึ้นให้หน้าจอนะคะ www.dit.go.th นอกจากหน้ากากอนามัยแล้วก็ยังมีการจำหน่ายอาหารแห้งด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำตาลบรรจุถุงไข่ไก่ในราคาประหยัดก็เรียกว่ามาจุดเดียวได้ครบในทุกสิ่งเลยค่ะ